สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันยามเย็นค่ะในสวนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พามาชมบอลสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะหลากหลายสายพันุเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสาณิดบอนสีหน่อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะาฝากเบอร์โทรก่อนนะคะ0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ มีเก็บเงินปลายทางค่ะใครไม่สะดวกโอนนะคะสามารถสั่งแบบปลายทางได้เลยนะคะหนูจะส่งของทุกวันนะคะสามารถสั่งได้นะคะโทรเบอร์นี้ได้ตลอดเลยเดี๋ยวเบอร์หนูขึ้นให้ด้านบนคลิปนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะแดงๆนั่นจะเป็นสายพเนตรนะคะสายพเนตรหัวใจมังกรแล้วก็จะมีอันนี้ทัพทิมเมืองจันทร์นะคะสีขาว โดนอันนี้คุมอยู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าค่ะโทนจะออกเป็นสีออกน้ําตาลนะคะแล้วก็มีลายๆามาอันนี้ก็จะเป็นเพชรพันล้านนะคะหลายท่านถามเพชรพันล้านเข้ามาตอนนี้หนูยังไม่มีแบ่งเลยนะคะเดี๋ยวรอพ่อผ่าชุดใหม่นะคะก็ถ้ามีแบ่งยังไงจะมาอัปเดตให้นะคะสําหรับเพชรพันล้าน,นะคะ่ะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใบล่างนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ก็นางสวาห้านะคะนางสวะหา้าตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะตอนเด็กๆราศีจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะยังไม่มีสีชมพูอมม่วงขึ้นเลยนะคะจะเป็นไม้กัดสีนั่นเองนางสวาห้าก็มีแบ่งสีนิ้ว60บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองตัวนี้ก็สวยนะคะก็ขายสนใจตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทสําหรับ ก่แก้วมาลายทองคะ่ะนี่นะคะก็อันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะกัดมาเรื่อยๆคือกัดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้มีสายพันธุ์แบบที่กัดสีแล้วมาแบ่งด้วยนะคะสังเกตได้ว่าตอนเด็กนะคะใบล่างเขาจะเขียวนะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้นี่แบงใบล่าสุดก็เกือบเต็มแล้วนะคะสําหรับสายพานันธุ์ไซนี้จะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป 260บาทนะคะสายพาเนตรรรงใบสวยมากนะคะตัวนี้นะคะนี้มหาราชานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งสี่สิบบาทนะคะมหาราชาต่อไปอันนี้จะเป็นพระโมคขลานะนะคะพอโตขึ้นนะคะลายก็จะขึ้นชัดแบบนี้เลยนะคะพระโมคขลานะนะคะกัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้ใครสนใจนะคะจะมีสี่นิ้วแบ่งสี่สิบาทนะคะสําหรับพระโมกขลานะอยู่แต่พุทธประวัตินะคะ นะคะสุวรรณภูมินะคะหน้าเขาจะเงามากนะคะสุวรรณภูมิยิ่งแก่หน้าใบจะออกแดงเงานะคะอาจจะมีเปอะเขียวนิดหน่อยได้นะคะตัวนี้จะมี4นิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะสําหรับสุวรรณภูมิไม้โทนแดงค่ะไม้เก่านะคะตัวนี้หายากแล้วนี่อันนี้ม่วงจะลัสกุลน,นะคะตอนโตเต็มที่นะคะสีออกม่วงๆเลยนะคะ เป็นไม้โทนม่วงไม่กี่ตัวนะคะแบบว่าไม้ทนม่วงจะมีม่วงมงคลม่วงจรหลัดสกุลน,นะคะไม้เก่าๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งม่วงเจริญนะคะอันนี้มานีล้อมเพชรนะคะหน้าด่างค่ะหน้าตัวต้นฉบับนะคะหรือเรียกหน้าแดงนั่นเองใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งอยยี่สิบาทนะคะมานีล้อมเพชรค่ะนี่นะคะ ดางมาแล้วอ่าสำหรับจูกัดเหลียงนะคะมีพี่ๆถามกันมาเยอะเลยตัวนี้จะอยู่ที่40บาทนะคะยังมีพอมีแบ่งอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ออกโทนแดงแดงนะคะจูกัดเหลียง40ค่ะอ่าโทนแดงกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าชนะมารน,นะคะชนะมารให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ 80บาทนะคะชนะมาสีแดงทั้งใบคะ่ะแดงเงาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบมีแข่งคะ่ะตัวนี้สีออกโทนชมพูนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับอ่กาบตัวนี้เป็นลูกไม้กาบคะ่ะขออยู่ที่ราคาไป70บบาทนะคะใบแข่งด้วย อันนี้วันเสาร์นะคะใบกลมนะคะกําลังแข่งกันสวยเลยวันเสาร์อยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้เป็นใบกลมแล้วก็ใบแข็งด้วยนะคะโทนจะออกไปทางเข้มเข้มค่ะน้ําตาลเข้มนะคะอันนี้เพชรเจสีนะคะก็เขาเริ่มกัดเม็ดชมพูมาเนี่ยทั้งใบแล้วนะคะอันนี้มีความติดด่างมาด้วยนะคะด่างไม่เยอะค่ะถ้าพวกนี้ด่างไม่เยอะจะโตเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเขียวมันเยอะนะคะนี่ ใครชอบแบบโตง่ายนะคะถ้าด่างเยอะๆน่าจะโตช้าหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะอันนี้จะเป็นไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่อยู่ที่ราคาต้นละ35บาทนะคะสำหรับไก่เจ้าเล่ค่ะก็จะเป็นไม้ตะกูลไก่นะคะตัวนี้ออกเปิดด้วยแล้วก็กัดด้วยนะคะอันนี้จะเป็น,นะะลักกี้นะคะลักกี้ ไม้ไทยใบยาวนะคะสีสวยมากเป็นฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเอาไปต้นละ100บาทตอนนี้เหลือต้นเดียวนะคะสำหรับลักกี้ค่ะนี่ทวีราบหน้าม่วงนะคะตอนนี้หน้าเข้มเริ่มกัดชมพูกันมาบ้างแล้วนะคะในใบใหม่ๆนะคะใบต่อๆไปก็จะกัดไปเรื่อยๆค่ะ ตัวนี้ให้ไปต้นละ50นะคะสําหรับทวีราบค่ะนกวายุพักนะคะนกวายุพักอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนกวายุพักก็จะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะอันนี้ลูกไม้รหัสตัวแซดนะคะกัดแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีด้วยนะคะนี่ตอน,นเด็กๆพื้นจออกน้ําตาลเฉยๆนะคะเริ่มกัดเม็ดแล้วอันนี้ให้ไปต้นละ 70สิบาทนะคะลูกไม้รหัสตัวเซตค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันมีชื่อว่าสาวโพธารามนะคะเป็นไม้กัดขาวนะคะตัวนี้พอโตขึ้นก็จะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละสี่สิบค่ะชื่อว่าสาวโพธารามนะคะต่อไปนะคะช่วงนี้ไก่จะมีออกมาให้สะสมหลายตัวเลยนะคะอันนี้ก็คือไก่อัมพันธมีแข้งด้วยนะคะตัวนี้ ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะพวกไม้กาดผ้าโตไปหลุดกาบไม่ต้องตกใจนะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วแก่ตัวเขาชอบแข่งหลุดกาบหลุดกันนะคะถ้าแบบแก่ตัวมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ไก่อัมพันธ์นะคะต้นละ5้าิค่ะอันนี้ทองอุไลนะคะทองอุไลต้นละเจบาทนะคะสําหรับทองอุไลค่ะเป็นไม้เก่าออกโทนส้มๆแดงๆโทนจะคล้ายๆทองประกายเศษน,นะคะเป็นไม้ ใกล้เคียงกันแต่ทองประกายเศษใบเขาจะเขาเรียกใบอ้วนกว่าค่ะใหญ่กว่าหน่อยนะคะสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้านี่ใบใหม่เริ่มชมพูละเลื่อมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะต้นละ100บาทสบายนางฟ้าค่ะจังหวัดนคปรปฐมนะคะต้นละ35บาทตัวนี้อยู่ในตับจังหวัดใบไทยนะคะ นี่สีออกโชนชมพูล้วนเลยนี่เมื่อวานม่พี่ถามต้นนี้นะคะคือเขาเป็นไม้กาบค่ะเขาจะโตได้ไม่สูงนะคะเป็นไม้ที่ไม่ยืดสูงนะคะอย่างดูสังเกตเป็นไม้กาบก็จะโตช้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรเมืองนอนท์นะคะเอ้าแอบ,บเห็นมีลูกแล้วค่ะแทงหนอนะคะนี่นะคะน่าจะผ่าชิ้นใหญ่ค่ะถ้าชิ้นใหญ่บางทีเขาจะแทงออกสองหน่อเลยนะคะก็เพชรเมืองนอนท์ต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ด่างนะคะ ก็จะมีความชมพูละเลือนนิดหน่อยนะคะตรงขอบขอบไก่ตัวงามนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามจะหน้าส้มๆนะคะตัวนี้อันนี้พยาจักกีนะคะพญาจักกี เป็นไม้ป้ายค่ะตระกูลเดียวกับพวกนางใหม่พระนครเน,นะะี่ยค่ะอยู่ในตับเดียวกันนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะพรยาจักกีค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะคะสีหวานดีนะคะเผื่อใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะให้รหัสละกันเป็นรหัสลูกไม้ตัวบีค่ะมีต้นเดียวนะคะอันนี้อ่ัปเดตซสาสีเลิกงามนะคะอันนี้จะเป็นสายสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสาหรับสีเลิกงาม โตกัดพื้นแดงอีกทีหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ด่างยันโตนะคะเขาจะมีความกระสีมาด้วยนะคะตัวนี้คือแบบสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอ่าตัวนี้นะคะไม้เกานะคะมีเจอเพิ่มเติมหนึ่งต้นนะคะหลังจากที่ขายชุดก่อนไปนะคะอันนี้คือวิศนุก,กรรมประสิทธิ์นะคะวิศนุก,กรรมประสิทธิ์อันนี้จะอยู่ที่ราคา90บบาทนะคะวิศนุก,กรรมประสิทธิ์คะ่ะไม้โทนแดงขอบเขียวนะคะ อันนี้ศีลาหุ้มทองด่างนะคะต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะศีลาหุ้มทองด่างค่ะจะออกด่างชุมพูนะคะต่อไปพรยาสเสวตนะคะไม้โทนออกขาวเขียวนะคะเป็นไม้เก่าเลยนะคะบางท่านก็เรียกว่าพรยาปัญจเวกนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่อันนี้จะได้มาในานามพญาสเสวตนะคะตอนที่ ปลูกตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคา35บาทคา่ะพยาสุรเสนนะคะพยาสุรเสนไม้ใบายาวนะคะตัวนี้เริ่มกัดลายมาบ้างแล้วเม็ดเริ่มขึ้นแล้วนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะพยาสุรเสนนะคะอ่าไม้โทนเข้มบ้างนะคะหรือว่าบางท่านก็เรียกไม้โทนดํานะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80มีชื่อว่าพญาขอมนะคะบางทีก็จะเรียกว่า พญาขอมดํานะคะแล้วแต่เรียกนะคะแต่ชื่อเขาชื่อพญาขอมเลยนะคะตัวนี้ต้นละแปดสิบค่ะนี่ค่ะอันนี้นาลีบุรพานะคะใครสนใจนี้ขอต้นละแปดสิบาทเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะตัวนี้ก็อพรอพุทธะนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเมื่อวานหนูพามาชมลืมบอกอันนี้เขาเป็นไม้เขาเรียกด่างเหลืองนะคะเขาจะเป็นเขียวเหลืองแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะไม่รู้เม็ดสีในกล่องจะเห็นชัดไหมนี่ มือหนูสั่นนิดหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับพรพุทธ,ธค่ะนนี้หมอยอดเดชดนะคะหมอยอดเดชดใบแข็งนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะหมอยอดเดชดแล้วก็อันนี้จะเป็นทศกัณ์นะคะเริ่มกัดลายมานิดหน่อยแล้วนะคะขออยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะทศกัณ์ค่ะอันนี้จะเป็นเท้ารำไพนะคะปลายชุมพูเอาไปาต้นละ 70บาทนะคะเท้าวรำไพอันนี้คือสีแจ่มมากนะคะม่วงมหาการนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะม่วงมหาการโตเป็นไม้ใบใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคิดมาดอีฟนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับคิดมาดอีฟสีชมพูสดมากๆนะคะตัวนี้ไอที่เห็นนี่แหนะนะคะบนพื้นใบ อ่านี้เป็นลูกไม้เบอร์เก้านะคะยังสั่งได้นะคะสีแจ่มค่ะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละเจ็ิบาทนะคะลูกไม้เบอร์เก้าค่ะนี่เจอพอดีเลยค่ะทองประกายแสดนะคะนี่ค่ะใบเขาจะอ้วนกว่าทองอุไรแล้วก็โตขึ้นใบใหญ่กว่านะคะใครสนใจทองประกายแสดให้ไปแปดสิบาทนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะเนี่ค่ะสังเกตนะคะต้นลูกก็เริ่มมีกัดมาบ้างแล้วนะคะ ต้นละ100บาทนะคะสําหรับไก่แก้วมาไลาทองอ่าอันนี้จะเป็นเนตรนาลีนะคะเนตรนาลีต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเนตรนาลีก็จะออกสีออกเขียวนะคะแล้วก็จะมีแบบป้ายเหลืองหรือว่าเหลือบเขียวอ่อนได้นะคะสุดป่าถนานะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะต้นละ50บาทคะ่ะสุดปาถนานี่อันนี้ขุนช้างลมหุบนะคะพ่อเขาเพิ่งเอาไปผ่ามาค่ะเป็นจอมนะคะ เหมือนล่มที่หุบอะคะ่ะใบเขาจะไม่แบะออกนะคะตัวนี้มนกิตยานะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคา่ะมนกิตยาอันนี้พลอยชมพูนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับพลอยชมพูก็จะเป็นไม้โทนเข้มเหมือนกันนะคะ อันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มหรือว่าเรียกไม้คอมแพกนะคะตัวนี้ก็ให้ไปต้นละ60สิบาทนะคะนี่เศรษฐีสุพรรณคะ่ะต่อไปจะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ชื่อว่าชาละวันนะคะให้ไปต้นละแปสิบนะคะสําหรับชาละวันนะคะนี่ อันนี้เป็นบุษลินหน้าแผงนะคะแผงตัวนี้จะออกหน้าส้มๆนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ50นะคะอันนี้มีจํานวนค่ะบุษลินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีบุรีรดำนะคะมีแบ่งอีกประมาณสองสามต้นนะคะสีบุรีดำ ต้นละห้าสิบบาทค่ะต่อไปดาวเหนือนะคะดาวเหนือเม็ดจะถี่เลยนะคะตัวนี้เอาไปต้นละแปดสิบค่ะดาวเหนือเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าเงาะนะคะจะเห็นได้ว่านี่ต้นขนาดต้นแม่เขานะคะยังโตได้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเน้นหูนะคะสะสมกันเพราะว่ามีหูเยอะนะคะเจ้าเงาะนะคะใครสนใจตอนนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งค่ะเอ็นะคะ อันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์ป้ายแดงนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าพี่ๆจาได้วันนั้นที่หนูพามาชมไอ้ต้นเนี้ยมันไม่ได้น้ํานะคะ <c oughs> พอได้น้ําปุ๊บมันก็กลับมาตั้งปกติเลยนะคะถ้าไหนลืมหล่น้ําก็จะเหี่ยวไปหน่อยยุบไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ปีโขงค่ะ นะคะปีกหงอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะถ้าเลี้ยงจนแก่ตัวสังเกตได้ว่าตอนแรกเขาจะเป็นพื้นเขียวมาเด็กนี่คือเขียวทั้งใบเลยนะคะแต่พอโตขึ้นโตขึ้นนะคะล่างเต็มเขานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ระหันงองูนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นออกสีชมพูปเปอเปอะนะคะนี่สีสวยค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้ม เอาไปต้นละหนึ่งรอบาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มนี่จะเป็นไม้เก่านะคะใบจะเป็นใบไทยมีเม็ดสองสีนะคะคือสีขาวกับสีแดงคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรเจดสีนะคะใครรับต้นนี้ขอราคา80บาทนะคะสีสวยมากด่างมาแล้วคะ่ะต่อไปนะคะเปาบุญจินนะคะเปาบุญจินอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บบาทเป็นไม้โทนแดงนะคะพื้นจะแดงมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พอโตขึ้นจะมีเม็ดขาวขึ้นคะ่ะ มงคลทรั์นะคะเมื่อวันก่อนพาไปชมแม่มานะคะแม่เขาจะมีความชมพูอมขาวนิดนึงนะคะแต่จะเป็นละเลือค่ะไม่ได้ออกโทนแบบชมพูแป๊ดเลยนะคะตัวนี้จะออกขาวเป็นหลักนะคะมงคลทรั์ให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะน่ารักดีค่ะตัวนี้สีสบายตาม่วงจหลลสกุลนะคะก็มีแบ่งต้นสี่นิ้วนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะม่วงจรลกุล เป็นไม้ใบยักๆนะคะหรือบางทีก็ใบหยิกนะคะเรียกใบหยิกดีกว่ะนะคะอันนี้ไก่มะเหสวนนะคะต้นละสี่สิบบาทค่ะไก่ไมะเหศวนก็เดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะเม็ดสีชมพูก็จะถี่ขึ้นอีกนะคะอันนี้จะเป็นเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้ให้ปลายต้นละแปสิบบาทนะคะเป็นโทนแดงคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยถ้าหนูจําชื่อไม่ผิดเขาชื่อสาวนะครหลวงนะคะ ดี๋ยวยังไงถ้าผิดพลาดจะหนูขึ้นชื่อให้ทีหนึ่งนะคะใครสนใจอันนี้ขอต้นละบ80บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่วันพุธนะคะไก่วันพุธใครสนใจนะคะไก่ตัวนี้หนูขออยู่ที่80บาทนะคะสําหรับไก่วันพุธคะ่ะอันนี้โนพเก้าค่ะโนพเก้าป้ายนะคะให้ไป ต้นละ80บาทนะคะสำหรับนบพะเก้านะคะยิ่งแก่ตัวจะยิ่งกัดสวยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะนี่ให้ดูเม็ดชัดๆนะคะเม็ดสีเขาจะมีสองสีหลักๆก็คือสีออกแดงนะคะกับเม็ดสีขาว พื้นนอกชมพูค่ะแล้วมีความเปิดด้วยนะคะเนี่ยค่ะหลากหลายสีสันเลยนะคะตัวนี้ลูกไม้ไก่อันนี้เป็นให้ไปเจ็ดสิบาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะสีสวยแล้วก็พอโตขึ้นใบจะหยักๆด้วยอันนี้เป็นนารีเช่มช้อยนะคะเอาไปต้นละห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะนารีเช่มช้อยเป็นไม้ออกสีเรือเรือบหน่อยนะคะตัวนี้สีสวยมากอันนี้จะเป็นดารารายนะคะดาราราย ให้ปลายต้นละหกสิบบาทนะคะดารารายเป็นไม้ออกจุดนะคะนี่ค่ะจุดทั่วใบเลยแล้วก็พื้นกัดแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเป็นเหลืองชมพูมีความอมส้มนิดหน่อยสีนี้เลยนะคะนี่คือคือสีจริงเขาเลยใครสนใจนะคะเหลืองตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไปหนึร้อยสบาทนะคะหนึงร้อยสี่บาทไม้เหลืองค่ะนี่ค่ะบอกว่า เหลืองส้มก็ได้นะคะตัวนี้ออกส้มชมพูนะคะอันนี้จะเป็นขุนขจรเดชนะคะคขุนขจรเดชให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะสําหรับขุนขจรเดชค่ะอันนี้ยักษ์ตีชดานะคะ,ะมีไซส์วันนี้มีมาแบ่งสองไซส์ก็คือ100กับ80บาทนะคะสําหรับยักษ์ตีชดาตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะใครสนใจก็เลือกไซส์ได้เลยนะคะไซส์ไหนก็แจ้งหนูได้นะคะอันนี้เป็น ยักษ์ตีฉดาค่ะอ่านี้จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่เมรีกัดหน้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเก็บได้นะคะตัวนี้อยู่ในตับไก่ค่ะอันนี้เข่าไม้แก้วนะคะมีแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เข่าไม้แก้วอันนี้หานุมานประสานกายนะคะประสานกายเป็นไม้ป้ายนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละ1 0 0บาทนะคะหานุมานประสานกายค่ะอันนี้ม่วงนะคะม่วงมงคลม่วงมงคลให้ไปต้นละ60บาทนะคะสําหรับม่วงมงคลค่ะสีโอนม่วงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะเนี้ยแก้วมังกรนะคะเวลาโตเนี่ยคะ่ะเปิดแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะสายพันธุ์แก้วมังกรตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละห้าสิบค่ะ นี่แล้วหนูก็พามาชมลูกไม้ไก่นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่โทนแดงนะคะทรงใบจะเหมือนกันกับลูกไม้ไก่โทนชมพูเลยแต่อันนี้จะออกแดงนะคะนี่ก็จะเป็นอีกอโทนสีหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเป็นไม้ฝักเดียวกันนี่แหละนะคะแล้วก็ข้างๆอันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไม้แผงจากไก่ทองนะคะนหนูไม่แน่ใจตัวนี้ขอ,อไม่มีชื่อแล้วกันนะคะเป็นบอนลเก่าไม่ทราบชื่อแล้วกันขอ นี่คะ่ะอันนี้ไกลทองประเสริฐน,นะคะนี่อันนี้เป็นไม้หัวนะคะไม้หัวก็จะส่งแบบหัวติดใบนะคะใครสนใจหัวนี้นะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับไกลทองประเสริฐน,นะคะป้ายด้วยกัดด้วยค่ะตัวนี้นี่นะคะเหมือนจะมีสองนอนะคะในหัวนี้คะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไม้เก่านะคะนี่ไม่ทราบชือขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไป หนึร้อยบาทละกันนะคะสำหรับไม้เก่าไม่ทราบชื่อตัวนี้นะคะนี่ค่ะกัดสวยมากอันนี้หัวนี้มีชื่อว่าสเกตดาวนะคะสเกตดาวใครสนใจนะคะสเกตดาวขอราคาหนึ่งบาทนะคะสำหรับสเกตดาวก็จะมีจุดนะคะกระจายทั่วใบเลยนค่ะอันนี้ยักษ์กุมพกันนะคะกุมพกันก็เป็นออกสีแดงใบยาวนะคะนี่มีสามหน่อเลยนะคะหัวนี้นี่ หัวประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา130บาทคา่ะกุมพักันนะคะอันนี้ท้องสำริดนะคะไม้เก่าวใครสนใจนะคะนี่หัวสวยเลยนะคะหัวนี้ท้องสำริดขออยู่ที่150บาทนะคะสําหรับท้องสำริดนะคะอันนี้บรรยากาศในสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ลงแต่งนะคะ อันนี้สวยมากนะคะนกพสูนนะคะนกพสศูนใครสนใจนะคะนกพสศูนหัวนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาหัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะนกพสศูนอันนี้นกน้อยนำโชคนะคะเป็นกอเลยล้วอยู่กับดาราพันธุ์ด้วยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวหนูขุดแล้วสวมกระถางให้นะคะสําหรับนกน้อยนำโชคกอนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทคา่ะนี่นะคะนะคะเทพอมฤตนะคะอันนี้จะเป็นไม้หัวนะคะ ก็กัดเต็มแล้วนะคะสำหรับหัวนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับเทพอมริศค่ะกัดขาวนะคะอันนี้เจ้าจักรรพัินะคะเป็นเจ้าจักรพัรดด่างนะคะใครจะเอาไปทำกอก็สวยนะคะรู้สึกว่า,าหัวนี้จะมี2ต้นนะคะใน1หัวใครรับนะคะขอราคา100บาทเท่านั้นด่างสวยมากแล้วก็เม็ดขึ้นเต็มแล้วด้วยนะคะสำหรับ เจ้าจักระพัดด่างคะ่ะอันนี้ยักษ์รณพักนะคะใครรับอันนี้หัวอยู่ที่เจ็สิบบาทคะ่ะไม้หัวนะคะยักษ์รณพักคะ่ะไม้ใบยาวตัวนี้จะกัดออกลายๆแล้วก็มีเม็ดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทรศู4ย์ห4สี่สองแปดสองสี่สาหกสามค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ